อันเนี้ยมันได้อินสปายมาจากแบบขนมแบบสายไหมที่แบบที่เราเห็นกันเนี่ยแหละเส้นๆแล้วก็แบบอันนี้ประมาณนี้เวลาสายไหมมันแบบเราเอาไปถ่ายรูปกับท้องฟ้าหรือว่ามันน่ารักมันแบบคิ้วดีก่อนที่เราจะเริ่มไปสายไหมก็คือเราต้องลงท้องฟ้าก่อนเนาะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมมันเป็นผงขัดที่รีแอปขัดไว้แล้วทุกคนใช้ท็อปเลเวล1นะคะอบ60วิทาบางๆนะคะ60วิแล้วก็เอาออกมาใช้แอปพลิเคเตอร์ที่รีแบบเตรียมไว้ให้แล้วก็ผงขัดแบ่งกันนะระวังคว่ำเอฟเฟคของผงขัดที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเหมือนท้องฟ้าเมื่อกี้รีบังแสงให้ดูใช่มันจะมีความแบบเหมือนไอตัวหินที่เป็นโอปอลอะค่ะโอปอลใช่มันจะมีความฟ้ามีความส้มมีความเหลืองชมพูนิดๆอยู่ในนี้ซึ่งมันแบบมันมีเสน่ห์มากๆแล้วมันเหมือนท้องฟ้ารูปเมื่อกี้ที่รีให้ทุกคนดูถ้าขัดเสร็จแล้วใช้เจ้าตัวเคลียร์ฟิกอะค่ะโคเวอร์เขาบางๆ1ชั้นนะคะแล้วก็อบลายนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นแปรงไลเนอร์นะคะหรือจริงๆแบบถ้าแบบว่าเออใครลืมเอามาสามารถใช้แปรงบนโต๊ะที่มันเป็นปลายเล็กๆที่หัวแตกๆถ้าใครถนัดใช้นิ้วขัดก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆการใช้แบบพวกซิลิโคนอะไรเงี้ยขัดมันจะเงากว่าการใช้ฟองน้ำโทษค่ะเสร็จแล้วเคลือบเคลียร์ฟิตนะคะเพื่อโค้ดงานไว้1รอบโอเคเดี๋ยวให้ดูโทษของลายวันนี้นะคะนี่มันจะเป็นฟิลนี่เอฟเฟคของผงขัดอยู่ข้างล่างเหมือนท้องฟ้าที่เราอันนี้เนาะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวสายไหมอะไรเงี้ยค่ะลิถึงได้บอกว่าการปรับอะแดปสีจับสีที่ตัวเองชอบมาเล่นเป็นเส้นเดี๋ยวลิส่งลายให้ดูนะคะว่าแบบใกล้ๆมันเป็นยังไงแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นเส้นริ้วๆเหมือนเส้นสายไหมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเอาให้มืดๆให้ดูน่าจะชัดขึ้นประมาณนี้เตรียมมิกซิ่งกับไลเนอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวลิเตรียมสีให้ดูจริงๆเป็นสีแก๊งเดิมเลยของลิหรือว่าแบบทุกคนแบบมีสีพาสเทลบนโต๊ะถ้าชอบไปทางโทนพาสเทลก็ได้หรือเป็นสีทางเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันขออนุญาตต่อเลยนะคะอันนี้ที่เราลงผงขัดไว้แล้วนะคะแล้วก็ลงตัวเคลียร์ฟิกล็อกงานของเราไว้แล้วเราก็จะลงตัวมิกซิ่งค่ะเพราะว่ารอบนี้เราก็ต้องการความฟุ้งเหมือนกันแต่เราจะเป็นเส้นที่แบบเหมือนสายไหมแล้วก็ลงลงเลยไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่ามันจะไหลกองข้างเล็บได้เดี๋ยวมันจะมีวอลลุ่มปริมาณของสีที่เราทำอาร์ตลงไปมันจะไปทดแทนพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไหลลงข้างเล็บเวลาเราทำบนหน้าเล็บลูกค้าจริงๆอะค่ะลงมิกซิ่งแล้วไม่ต้องอบนะคะต่อไปเราจับคู่สีเหมือนคล้ายกับเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากจะแบบลองเล่นคู่สีอื่นก็สามารถทำได้อย่างรอบนี้ลีจะลองคู่สีคือคล้ายเดิมแต่ว่าคู่สีที่แอดเข้ามาจะเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองตรงข้ามกับน้ำเงินและเหลืองตรงข้ามกับม่วงถ้าเกิดเปิดวงล้อดูจะแบบเห็นแล้วแต่ว่าความเป็นเขียวเนี้ยลียังจะคงไว้เพราะลีแบบชอบเขียวนี้มากๆแต่ว่าลีก็จะแบบเอามามิกถ้ามันชัดเกินไปเอามามิกกับมิกซิ่งเหมือนเดิมทุกสีถ้าชัดไปเอามาเจือจางได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เวลาแตะนะคะแตะสีใช้ไลเนอร์นะคะรอบนี้ไม่ต้องยาวมากนะคะหรือว่าถ้าเคยใครมีสั้นกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันพอทามิกซิ่งแล้วไม่ต้องอบนะคะทีนี้เราก็มาแตะสีเลยค่ะก็คือในเทคนิคนี้ค่ะเราจะวาดเป็นตัว C เฉยๆเป็นตัว C อย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว C ปึ๊บเนี่ยค่ะวนไปวนมาอยู่ประมาณนี้ก็ได้ใช่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเปลี่ยนสีหลังแปลงนะคะไม่งั้นสีมันจะรวมกันแล้วมันจะแบบ
มันจะตุ่นตุ่นดูไม่ชัดอันนี้สีหนึ่งตุ่มขึ้นมาตัวต่อจากตัว C ค่ะแต่ว่านี่จะลากมาไม่หมดแล้วก็ล่างคู่กันทีนี้สีอีกสีหนึ่งที่นี่จะใช้เป็นสีเหลืองต่อจากตัวสีน้ำเงินเมื่อกี้นี้มันช็อตหน่อยไฟมาสะท้อนนิดนึงนะคะก็ต่อมาเลยปึ๊บปึ๊บตรงนี้อาจจะดูแข็งเกินไปเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อกี้แบบที่ลีเดอร์ไปบอกเนาะใช้มิกซิ่งค่ะแตะมาบนผูกกันแบบจิ๊ดนึงแล้วก็ทีนี้เราก็จะแบบวาดแต่ว่าไม่ต้องมาให้สุดอะค่ะพอมาถึงแค่นี้พอเราก็แตะเช็ดผูกกันทีนึงแล้วก็แบบค่อยๆทำแบบนี้ค่ะเหมือนจะเน้นเป็นเส้นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเป็นเหมือนเส้นๆฟุ้งๆเจ้าตัวมิกซิ่งมันจะทำให้สีที่เราดรอปลงไปข้างล่างอะค่ะมันช่วยให้งานมันดูแบบมันนัวแบบจริงๆมันก็เหมือนแบบเป็นสายไหมที่เป็นก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าประมาณถ้าเกิดสีตรงนี้มันดูเข้มไปลิก็จะใช้สีม่วงมาเบรกนิดนึงเราอยากได้ริ้วๆแล้วเราจะเติมความแบบให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาโดยการใช้สีเขียวรอบนี้ลิก็จะใช้สีเขียวที่เจือจางเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่แต้มทั้งวงนะคะเราก็จะแต้มแค่แบบมุมใดมุมหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวมิกซิ่งเขาก็จะค่อยๆทำให้ขอบของเส้นสายไหมของเราเมื่อกี้ค่ะมันนวลขึ้นมันเส้นมันดูไม่แข็งถ้าพอใจแล้วอบได้เลยนะคะการใช้สัดส่วนของสีนำหลักเมื่อกี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะเวลาเราแบบหยิบสีมาเยอะขนาดเนี้ย 4-5 สีถ้าเกิดเราใช้สัดส่วนสีที่แบบเท่ากันม่วงก็เท่านี้น้ำเงินก็เท่านี้เขียวก็เท่านี้มันก็จะแบบแข่งกันไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมจัดสัดส่วนของสีนะคะหรือแบบถ้าเราอยากได้อีกก็คือแบบวนไปเลยค่ะวนแปลงลอยๆแบบนี้มันก็จะแบบดูแอฟแตกขึ้นไปอีกมีชิ้นเดียวและทำได้รอบเดียวที่เสร็จเราก็เข้าอบได้เลยงานจริงๆงานนี้จบแค่นี้ได้เลยนะเดี๋ยวลิส่งให้ดูใกล้ๆว่ามันแบบว่ามันเป็นอย่างไร